นึกของเราก็รู้ความคิดของเราเกิดจากการปรุงแต่งของอารมณ์เราก็รู้ให้เราพิจารณากับปัจจุบันตอนที่เราเริ่มทำความสงบให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรอารมณ์ของเรามีลักษณะอย่างใดรู้ความคิดรู้อารมณ์ของเราตามดูตามรู้แล้วค่อยๆดึงความคิดมาอยู่ที่กายของเราค่อยๆผ่อนอารมณ์แล้วก็วางอารมณ์ของเราลงเรื่อยๆเฉยๆหายใจให้เป็นปกติกายรู้กายเห็นกายในปัจจุบันรู้ใจเห็นใจของเราในปัจจุบันกายเรานิ่งเคลื่อนไหวเฉพาะขณะที่เราหายใจเข้าขณะที่เราหายใจออกเราเห็นกายในอิริยาบถทำสมาธิเห็นกายเคลื่อนไหวในลักษณะของการหายใจเข้าหายใจออกเห็นอารมณ์ที่ปล่อยวางความคิดนึกที่ปล่อยวางคิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางอารมณ์ก็เหมือนกันวางได้เฉยได้ทำใจเฉยๆทำใจว่างๆพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกของเราถ้าจิตของเรามันส่งความคิดออกไปนอกกายของเราก็ดึงกลับมาไว้ที่ปลายจมูกของเราปลายจมูกที่มีลมหายใจเข้าปลายจมูกที่มีลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตามดูตามรู้ลมหายใจของเราเมื่อลมผ่านที่ปลายจมูกเข้าไปผ่านลำคอหลอดลมไปที่ส่วงอกของเราจนถึงช่องท้องเราก็รู้ว่านี่คือลมหายใจเข้าพอลมย้อนจากช่องท้องผ่านทรงอกหลอดลมลำคอมาออกที่ปลายจมูกของเราเราก็รู้ว่านี่คือลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆพิจารณาว่าเรานั้นหายใจแรงหายใจค่อยหายใจยาวหายใจสั้นให้ลมหายใจเป็นธรรมชาติจังหวะเป็นธรรมชาติสั้นบ้างยาวบ้างช้าบ้างเร็วบ้างให้เป็นธรรมชาติของกายเรามีสติเป็นตัวรู้เป็นตัวเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณาช้าช้าให้เราเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในขณะที่เราเริ่มทำสติทำสมาธิให้เกิดขึ้นในขณะที่เราพิจารณาลมหายใจเข้าออกของเราเรามีเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรเวทนาทางกายเวทนาทางใจกายสงบใจไม่สงบใจมีทุกขเวทนาเกิดขึ้น
หรือว่าใจมีสุขเวทนาเกิดขึ้นหรือรู้สึกเฉยๆเป็นอุเบกขาเวทนากายของเราก็เช่นกันในขณะที่เราทำความสงบให้เกิดขึ้นปัจจุบันกายเราเสวยเวทนาอย่างใดสุขทุกข์หรืออุเบกขาอุเบกขาคือความไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆให้เราพิจารณารู้กับปัจจุบันเวทนาทางกายเวทนาทางใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นในลมหายใจเข้าเห็นในลมหายใจออกรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกรู้ในธรรมชาติของลมหายใจเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกใครที่มีความชำนิชำนาญในการเจริญสติเจริญสมาธิจะปฏิบัติในสิ่งที่ตนนั้นมีความชำนิชำนาญอยู่ก็ตามไปสามารถประพฤติปฏิบัติได้ขอให้เรามีความสงบกายวาจาใจของเราเรามาเจริญสติเรามาเจริญสมถวิปัสสนาเรามีความสงบเป็นที่ตั้งเป็นบาดฐานนำไปสู่ความรู้ความเห็นที่จะมีขึ้นจากความสงบที่เรามีอยู่การประพฤติปฏิบัติถ้าเราทำเป็นประจำจนมีความชำนิชำนาญเมื่อเราเริ่มทำสมาธิเราก็สามารถต่อเนื่องในการประพฤติปฏิบัติในครั้งก่อนๆได้เรียกว่าเป็นผู้มีวสีสามารถเข้าออกสมาธิต่อเนื่องได้ใครที่ยังไม่มีความชำนิชำนาญก็ค่อยๆประพฤติปฏิบัติไปทำไปเรื่อยๆให้มีความสม่ำเสมอการประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดผลไม่ต้องไปกังวลทำไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกพิจารณาไปเรื่อยๆเข้าก็รู้ออกก็รู้พยายามมีสติควบคุมความคิดนึกของเรารู้ในความคิดที่เกิดขึ้นบางทีบางครั้งเรายังไม่เกิดความสงบจิตมันก็แส่สายออกไปมีการปรุงแต่งต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบบ้างก็ดีรูปมากระทบเสียงมากระทบกลิ่นมากระทบเกิดสัมผัสมากระทบเย็นร้อนจิตมันก็ระปรุงแต่งเกิดวิตกวิจารขึ้นมาก็เอาสติกำกับรู้ความคิดนึกเหล่านั้นค่อยๆดึงกลับมากลับมาให้คิดให้รู้ให้เห็นแต่เพียงลมหายใจเข้าออกของเราถ้าความคิดนึกมันยังเกิดขึ้น
ก็ให้เรานั้นบริกรรมภาวนาใช้คำกำกับในลมหายใจเข้าออกของเราเมื่อเราหายใจเข้าแล้วก็บริกรรมภาวนาว่าพุทเมื่อลมหายใจออกแล้วก็ให้เราบริกรรมภาวนาคำว่าโธ ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธให้พุทโธตามดูตามรู้ลมหายใจของเราคิดถึงแต่พุทโธ มีสติอยู่ที่ลมหายใจของเราลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆพิจารณาลมหายใจมีคำบริกรรมภาวนากำกับไปลมหายใจเข้านึกพุท ลมหายใจออกนึกโธลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธรวมลมหายใจของเราพุทโธเป็นลมหายใจของเรา รู้เวทนาในปัจจุบันเวทนาทางกายเวทนาทางใจพิจารณารู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางเราต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบจากภายนอกก็ดีเกิดขึ้นภายในใจของเราก็ดี เกิดขึ้นภายในกายของเราก็ดีให้เราพิจารณาดูว่าเวทนาที่มันเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างใดเวทนาทางกายเวทนาทางใจของเราปล่อยละวางวางเฉยต่อสิ่งต่างๆ ไม่ต้องไปสนใจเรามีพุทโธกำกับลมหายใจของเราคิดนึกก็พุทโธไม่คิดไม่นึกอะไรก็พุทโธไปเรื่อยๆคิดนึกอะไรก็พุทโธรู้เห็นอะไรก็พุทโธไว้รู้แล้วก็ละ รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆให้พุทโธตามลมหายใจของเราไม่ต้องหายใจไม่ให้หายใจตามพุทโธแต่ให้พุทโธตามลมหายใจของเราหายใจเข้าแล้วค่อยพุท หายใจออกแล้วค่อยโทพุทโทไปเรื่อยๆสติมีคำบริกรรมภาวนาอยู่เสมอสติรู้ลมหายใจเข้าออกสติรู้ในอิริยาบถที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่สติรู้กายรู้วาจารู้ใจของเรายิ่งสงบมาก สติยิ่งมีพลังมากสติสัมปชัญญะยิ่งทำให้เรามีความสงบมากขึ้นรู้อยู่กับปัจจุบัน
พยายามพิจารณากายของเราถ้าจิตมันยังแส่สายออกไปความคิดนึกยังปรุงแต่งออกไปก็ลองพิจารณากายของเรากรรมฐานที่เราได้ตอนบวชเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตอนที่เราบวชอุปชาได้ให้กรรมฐานเป็นเบื้องต้นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราพิจารณากายในกายของเราผมขนเล็บฟันแล้วก็หนังของเราหายใจเข้าหายใจออกเห็นผมของเราหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาขนของเราหายใจเข้าออกพิจารณาฟันของเราหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาเล็บของเราพิจารณาในขณะที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกพิจารณาหนังของเราอยู่กับเราเราก็คิดว่าเป็นของเราหลุดไปจากกายของเราเราก็ไม่คิดว่าเป็นของเราจะประดับตกแต่งบำรุงอย่างไรมันก็เป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเราจะปรุงแต่งให้ผมของเราเป็นอย่างไรปรุงแต่งเล็บปรุงแต่งฟันปรุงแต่งหนังของเราบำรุงบำเรออย่างไรสุดท้ายมันก็เป็นทุกข์สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราให้เรามีความเข้าใจในกายของเรามันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาทุกๆวันทุกๆเวลาถ้าเราหยิบยกมาพิจารณาเป็นกรรมฐานก็จะมีความเข้าใจถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งเหล่านี้กายของเรามันก็เป็นอย่างนี้สภาวะธรรมที่เป็นธรรมชาติของกายของเรามันก็เป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนั้นเองลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปพิจารณาไปให้เราพิจารณากายของเราพิจารณาเข้าไปในใจของเราใจเรามีความรักความหวงหาอาทรเรียกว่ามีกามฉันทะเกิดขึ้นกายเรามีความโกรธความเกลียดใจของเรามีความพยาบาทเกิดขึ้นเราก็มีพยาปาทะมีความพยาบาทเกิดขึ้นบางครั้งเราก็รักบางครั้งเราก็เกลียดบางครั้งเราก็ชอบบางครั้งเราก็ไม่ชอบมันก็เป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนให้เราเกิดความสังเวชในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรารักโลภโกรธหลงเป็นธรรมดาโกรธเกลียดมันก็เป็นธรรมดา
สภาวะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมดาธรรมชาติของใจในปัจจุบันเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าความทุกข์ถึงจะสมหวังในความรักสุดท้ายมันก็เป็นทุกข์ถึงจะผิดหวังในความรักมันก็คือความทุกข์เราโกรธเขาเกลียดเขามันก็เป็นความทุกข์เขาโกรธเราเกลียดเราเราก็มีความทุกข์ใจเป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์เพราะจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวเรามาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้นั่นเองสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์สาเหตุของความเกิดทุกข์มันคือสมุทัยถ้าเราพิจารณาถึงเหตุแห่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับปัจจุบันอยากได้อยากมีอยากเป็นเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นำเราไปสู่ความทุกข์ถ้าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีไม่ยินดีกับสิ่งที่เราได้มันก็ทำให้เกิดทุกข์ทุกข์เพราะโลภทุกข์เพราะรักทุกข์เพราะชังสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ทางใจกายที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดากายที่มีวันชราเกิดขึ้นทุกๆวินาทีกายเสื่อมก็เป็นทุกข์เหตุแห่งความเสื่อมก็คือวันเวลานั่นเองเราจึงมาพิจารณาให้เข้าใจถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์นิโรธะนิโรธความดับทุกข์เมื่อไม่สุขก็ไม่ทุกข์เมื่อไม่มีทุกข์สุขก็ไม่เกิดขึ้นนั่นก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราพิจารณาได้ทำความเข้าใจได้เราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรตั้งอยู่กับใจของเราเราจึงมาปฏิบัติมรรคมีองค์8องค์แห่งอุโบสถที่เราได้ท่องบ่นกันมาทำความเห็นให้ถูกต้องมีการดำริให้ถูกต้องถูกต้องทั้งกายถูกต้องทั้งใจจนสุดท้ายทำสมาธิให้ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิทุกสมุทัยนิโรธมรรคเรามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นก็ได้ชื่อว่าเรานั้นมีความเข้าใจเข้าถึงในการประพฤติปฏิบัตินั่นเองเราต้องเริ่มจากทำความเข้าใจในกายของเราในใจของเราผมขนเล็บฟันหนังของเรามันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความดับมีความสลายไปเป็นธรรมดาจะปรุงแต่งอย่างไรบำรุงอย่างไรรักษาอย่างไรวันเวลาก็กลืนกินไปเรื่อยๆมันก็เป็นธรรมดาเพียงแต่เราทำความเข้าใจเพียงแต่เราเข้าถึงสัจธรรมที่มันเกิดขึ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นความมีตัวมีตนของเราก็จะบางลงเบาลงสุดท้ายเราก็รู้จักการปล่อยวางเข้าใจความเป็นไปในธรรมชาติว่ามันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลมหายใจเข้าออกของเราก็เช่นกันเวลาเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเวลาร่างกายของเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยในการดำรงอัตภาพธาตุขันธ์เรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออก
ให้เราพิจารณาให้เกิดสังเวชในใจของเราใช้สติพิจารณาให้เป็นสันสติพิจารณาทีละขั้นทีละตอนพิจารณาช้าๆเห็นในความเกิดขึ้นในความตั้งอยู่แล้วก็ดับไป อารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความพิจนึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวทนาที่มันเกิดขึ้นจากสุขเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาแล้วก็เป็นทุกขเวทนาก็ให้เราพิจารณาไปเรื่อยๆช้าๆชัดๆ อะไรมากระทบเราก็รู้อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้รู้ละรู้เฉยรู้วางได้ให้เราเล็งเพ่งอยู่ในความคิดนึกอารมณ์ของเรามีสติอยู่กับกายของเราพยายามอย่าเพลินกับลมหายใจเข้าออก แต่ให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปคิดนึกอะไรก็พุทโธเผลอสติได้สติก็ดึงพุทโธมาอยู่มารู้กับกายของเรา กายที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาบางคนก็เสื่อมเร็วบางคนก็เสื่อมช้าแล้วแต่ธรรมชาติของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเรามาพิจารณาตามอัตตามธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นกรรมที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวของเรา กรรมที่เป็นชนกกรรมกรรมที่มีมาแต่กำเนิดเรามาแก้กรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติสะสมบารมีให้กรรมนั้นเป็นกุศลกรรมให้เราลองพิจารณาดู กรรมที่มันเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักพิจารณาให้ดีรู้จักละรู้จักวางรู้จักการอโหสิกรรมมันก็เป็นกุศลจากอกุศลมันก็กลายเป็นกุศลจากกุศลก็กลายเป็นบุญบารมีของเราบุญบารมีของเรา ก็สามารถทำให้เรานั้นมีกรรมเบาบางลงได้กรรมเกิดจากตัวเราเกิดจากการกระทำของเราทั้งกายวาจาใจของเรา เราก็มาแก้กรรมด้วยการแก้ไขกายวาจาใจของเรารู้จักการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เกิดบุญเกิดกุศลขึ้น กรรมที่เป็นอกุศลกรรมก็ค่อยๆคลายไปในที่สุดก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพยายามอดทนเรามาทำความเพียรให้เกิดขึ้นในความเพียรต้องมีความอดทนอดกลั้น กำลังใจในการประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นจากตัวของเราไม่มีใครให้กำลังใจกับตัวของเราได้เท่ากับตัวของเราเองตัวเราให้กำลังเกิดขึ้นกับตัวของเรากำลังใจในการประพฤติปฏิบัติทำให้เรามีความอดทนมีความอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆ
ถ้าเรามีความอดทนมีสติมากขึ้นความเพียรของเราก็ทำให้เรานั้นได้ก็ทำให้เรานั้นถึงเป้าหมายในการประพฤติปฏิบัติไม่ต้องไปอยากมีไม่ต้องไปอยากได้ทำไปเรื่อยๆให้มีสติอยู่กับกายตลอดเวลาเผลอสติพอได้สติก็มาทำสติให้เกิดขึ้นถ้าเราถูกถีนมิทะความอ่อนเพลียความเมื่อยล้าความง่วงเหงาหาวนอนมารบกวนเราก็ต้องหาอุบายทำให้เรานั้นมีสติเพิ่มมากขึ้นนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทธานุสติเป็นต้นในการเอาชนะถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนพระพุทธองค์นั้นท่านทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลาที่พระพุทธองค์ทรงประพฤติเป็นพระโพธิสัตว์ตลอด6 ปีพระองค์ทรงใช้ลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตให้เกิดประโยชน์กับการประพฤติปฏิบัติไม่ทรงละความเพียรแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวพิจารณาสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์กับตัวของพระองค์เองจนในท้ายที่สุดความเพียรที่พระองค์ทรงเอาชนะทรงทำได้ก็ทำให้พระโพธิสัตว์กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุดเพราะพระองค์ไม่ทรงละความเพียรมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆเสียงที่มากระทบเสียงสรรเสริญก็ดีเสียงนินทาว่าร้ายก็ดีเสียงดูถูกเหยียดหยามพระองค์ก็ทรงเฉยเวทนาที่มันเกิดขึ้นก็ทรงพิจารณาสิ่งต่างๆแล้วก็รู้จักวางเฉยต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยความอดทนเป็นที่ตั้งเราก็ลองทำดูให้รู้ให้เห็นในสิ่งเหล่านั้นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆถ้าเราสามารถเอาชนะความง่วงเหงาหาวนอนได้เอาชนะกามฉันทะได้เอาชนะพยาบาทะได้เราก็สามารถข้ามนิวรณ์ได้3 ข้อวิจิกิจฉาความฟุ้งซ่านเกิดจากการที่เราเผลอเพลิดเพลินต่อการประพฤติปฏิบัติเพลินต่อการบริกรรมภาวนาจนสติหายไปเพลินต่อการพิจารณากายเพลินต่อการพิจารณาธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมพิจารณาธรรมจนเพลิดเพลินจนเกิดเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาเรายกการพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ดีมรณานุสติก็ดีมาพิจารณาเพื่อข่มกามฉันทะบางทีบางครั้งมันเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาพิจารณาแล้วเผลอปรุงแต่งขึ้นมาส่งจิตออกไปกลายเป็นความฟุ้งซ่านจนทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นกับกายของเราเราก็ต้องพยายามทำสติให้มากขึ้นการที่เรายกอัตธรรมต่างๆมาพิจารณาก็ต้องมีสติในการพิจารณาธรรมนั้นความสงบที่ขาดสติจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านเผลอไผลไปได้ในที่สุดก็ลองพิจารณาดูลองทำความเข้าใจดูสตินั้นเป็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนรางรถไฟสติเป็นรางสภาวะธรรมสภาวะจิตของเราเป็นรถไฟมีตู้โบกี้หลายตู้ถ้าสติไม่ดีรางรถไฟไม่ดีกายวาจาใจของเรา
ก็ไม่ไปตามในสิ่งที่ควรจะไปเราจึงต้องมาทำสติของเราให้ดีพิจารณาไปเรื่อยๆยิ่งถ้าเรามีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตก็จะไปเกิดกามฉันทะขึ้นเกิดความพยาบาทพยาปาทะขึ้นเพราะมันเกิดจากความฟุ้งซ่านนี่เองปรุงแต่งสิ่งต่างๆปรุงแต่งถึงคนที่เรารักห่วงหาอาทรปรุงแต่งถึงคนที่เราโกรธเราเกลียดหรือคนที่มาทำร้ายเราสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเกิดความพยาบาทขึ้นเราก็ต้องพยายามปล่อยละวางสิ่งต่างๆแค่กำหนดดูกำหนดรู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางไว้ทำกายวาจาใจของเราให้สงบมีสติอยู่กับลมหายใจของเราเพราะถ้าเราทำความสงบให้เกิดขึ้นไม่ได้จุดท้ายความเพียรของเราก็คลายไปเกิดความเบื่อหน่ายคลายวางในการประพฤติปฏิบัตินั่งเท่าไหร่ก็ไม่สงบประพฤติปฏิบัติเท่าไหร่ก็เกิดความฟุ้งซ่านเทวบุตรมารก็มาครอบงำจิตใจของเราก็มาคอยชี้คอยชักจูงเราอย่าทำดีกว่าเสียเวลาเปล่าๆศีลตปามาสก็เกิดจากเหตุนี้นี่เองเพราะเราไม่เพียรพอไม่อดทนพอผู้ที่เริ่มประพฤติปฏิบัติใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้อยากได้อยากมีอยากถึงอยากสงบแต่เท่าไหร่ก็ไม่สงบจุดท้ายก็เลิกละต่อการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าไม่สงบแต่จริงๆมันก็สงบเพียงแต่มันไม่พอกับความต้องการของเราให้เราพิจารณาดูความสงบเหมือนเราทานข้าวความไม่สงบก็เหมือนเราหิวข้าวกายมันหิวเราไปทานข้าวมันก็อิ่มแล้วเวลาที่ใจมันหิวมันมีลักษณะอย่างใดโกรธง่ายไม่มีสมาธิทำงานแล้ววอกแวกจิตมันมีความหิวขึ้นมาเราก็มาทำความสงบให้เกิดขึ้นกับใจของเราก็เหมือนกับเราทานข้าวเมื่อเราหิวเราก็เริ่มทานคำแรกพอเราทานคำแรกความอิ่มก็เกิดขึ้นแต่ยังไม่พอกับความหิวนั่นเองเราจึงรู้สึกว่ายังไม่อิ่มยังไม่พอเราก็ทานคำที่สองที่สามจนสุดท้ายกายมันก็บอกว่าอิ่มบอกว่าพอใจของเราก็เหมือนกันพอเราเริ่มทำสติทำสมาธิให้เกิดความสงบขึ้นกายมันก็สงบวาจามันก็สงบใจก็ค่อยๆสงบขึ้นแต่เราต้องทำจนรู้ถึงจุดที่มันเป็นสมาธิสตินี่แหละจะบอกว่าเมื่อไหร่เราได้สมาธิเราได้ความสงบขึ้นมาเหมือนกับกายที่บอกให้เรารู้ว่าข้าวคำนั้นเป็นคำสุดท้ายเราควรจะอิ่มได้แล้วเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนทานข้าวอิ่มตั้งแต่คำแรกแต่ยังไม่พอสงบตั้งแต่เริ่มประพฤติปฏิบัติแต่ยังสงบไม่พอถ้าเราเลิกละเสียกลางครันเราก็จะไม่รู้ถึงความสงบที่แท้จริงสมาธิคืออะไรมันก็ลังเลมันก็สงสัยอยู่อย่างนั้นสุดท้ายก็เบื่อหน่ายคลายวางต่อการประพฤติปฏิบัติไปก็ให้เราพยายามเพิ่มกำลังให้กับใจของเราเพิ่มความอดทนเพิ่มความเพียรของเราเรามาตั้งสัจจะบารมีแล้วอธิษฐานบารมีแล้วออกบทเนกขัมมะบารมีแล้วศีลบารมีเราก็มีแล้วเรากำลังสร้างขันติบารมีวิริยะบารมีเพื่อให้เกิด
ปัญญาบารมีขึ้นเราก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกคิดนึกอะไรก็พุทโธไม่คิดไม่นึกอะไรก็พุทโธพุทโธอยู่ในกายของเราอยู่ในใจของเราสติรู้อยู่ตลอดเวลาเวทนาเกิดขึ้นก็รู้เวทนาทางกายมีความปวดความเมื่อยก็รู้เวทนาทางกายทำให้เกิดเวทนาทางใจเราก็รู้นั่งดูหนังฟังเพลง 3-4 ชั่วโมงเราไม่ปวดไม่เมื่อยมาประพฤติปฏิบัติทำกายเฉยๆว่างๆนิ่งๆแค่ไม่ถึงชั่วโมงมีความปวดเมื่อยเกิดขึ้นเราก็ลองพิจารณาดูอะไรเป็นสาเหตุของเวทนาที่เกิดขึ้นทำไมตอนที่เราเพลิดเพลินดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเราถึงไม่ปวดไม่เมื่อยทำไมพอเราลงมือประพฤติปฏิบัติให้ใจของเราความคิดนึกของเราอยู่ที่กายนั่งไปสักพักทำไมมีความปวดความเมื่อยขึ้นเราก็ลองพิจารณาดูความปวดเมื่อยนั้นเป็นทุกข์ลองหาสมุทัยเหตุเราก็จะรู้ว่าเหตุเพราะจิตของเรามันอยู่ที่กายแสดงว่าเรานั้นสามารถทำจิตให้อยู่กับกายของเราได้เพราะขณะที่เราดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนั้นหรือแม้แต่ขณะนั่งคุยกับเพื่อนๆจิตของเรานั้นส่งออกไปนอกกายความปวดเมื่อยมันเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้นั่นเองเมื่อเราเอาจิตกลับมาไว้ที่กายจึงรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยนั้นเป็นธรรมดาในปัจจุบันก็เช่นกันจิตไม่เราไม่ได้เพลิดเพลินในกามคุณทั้งหลายจิตเราไม่ได้เพลิดเพลินต่อสิ่งต่างๆสิ่งที่เป็นธรรมารมณ์แต่จิตของเรานั้นอยู่กับกายของเราเราจึงเห็นเวทนาทางกายของเราอย่างชัดเจนถ้าเราเอาตรงนี้เป็นกรรมฐานพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมาตามดูตามรู้ให้ที่สุดของเวทนาเราก็สามารถเข้าใจในเวทนาและก้าวข้ามเวทนาเหล่านี้ได้ต้องมีความอดทนและความเปลี่ยนเป็นที่ตั้งนั่นเองจึงจะเกิดปัญญาเข้าใจในเวทนาในปัจจุบันพิจารณาไปทำความรู้สึกไปมีสติเพิ่มมากขึ้นพลาดได้เผลอได้ไม่ใช่เรื่องแปลกการประพฤติปฏิบัติต้องรู้จักข้อบกพร่องของตัวเองรู้จักแก้ไขปรับปรุงการประพฤติปฏิบัติของตัวเองเรามีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะมีกัลยาณมิตรเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจของเราเรามีสัพพยะที่เหมาะในการประพฤติปฏิบัติอุตุสัพพยะเสนาสนะตลอดจนกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์เป็นสัพพยะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักฉกฉวยโอกาสในการประพฤติปฏิบัติอย่าปล่อยให้หายใจเข้าอย่าปล่อยให้หายใจออกโดยเปล่าประโยชน์มาแล้วลงมือทำให้เต็มที่ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยในการประพฤติปฏิบัติเมื่อเรามีสิ่งต่างๆมากระทบกระทบทางกายก็ดีกระทบทางใจก็ดีจะได้รู้จักวิธีทำสติตั้งสติแล้วก็ใช้สติในการพิจารณาสิ่งเหล่านั้นการประพฤติปฏิบัติของเราก็จะเห็นผลในขณะที่เรานั้นอยู่ในสภาวะที่มีอะไรมากระทบนั่นเองหรือแม้แต่ไม่มีอะไรมากระทบเราก็จะเข้าใจในสภาวะธรรมในกายในใจของเราทำไมเราคิดอย่างนั้นท
ทำไมเรามีอารมณ์อย่างนี้สิ่งเหล่านั้นส่งผลต่อกายต่อใจของเราอย่างไรเราก็มีสติพิจารณาในการแสดงออกต่อสิ่งที่มากระทบกายสอนจิตของเราจิตก็จะอบรมกายของเรา เราก็เข้าใจในสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าลมหายใจออก อะไรที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราอะไรที่มันเกิดขึ้นความคิดนึกของเราก็ให้เราใช้สติพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ต้องวิตกวิจารณ์ไม่ต้องปรุงแต่งแต่ให้เรานั้นทำความเข้าใจในความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสิ่งเหล่านั้น พยายามรู้กายของเราไม่ว่าเราอยู่ในอิริยาบถใดให้เราพิจารณาในอิริยาบถนั้นกายเวทนาจิตธรรมที่เกิดขึ้นการประพฤติปฏิบัติในหลักสติปัฏฐานสี่มีกายเป็นที่ตั้งเรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่รู้กายเห็นในเวทนา เข้าใจในสภาวะจิตของเราถ้าเรารู้กายรู้เวทนารู้จิตถ้าพิจารณาด้วยสติดีๆธรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นปัญญาเป็นแสงส่องทางเป็นแผนที่ให้เรานั้นมีความเข้าใจในสภาวะในปัจจุบันของเรา กายรู้รู้ในเวทนาจิตรู้ก็รู้ในเวทนาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นก็รู้เข้าใจในเวทนาที่เกิดขึ้นให้เรานั้นพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาให้ละเอียดสติเป็นสันสติพิจารณาเป็นฉากๆไป ช้าๆพุทโธอยู่กับลมหายใจมีสติรู้จิตพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นก็มีสติรู้ไม่ทิ้งกายของเราไม่ทิ้งลมหายใจของเราพิจารณาแล้วก็รู้อยู่ตลอดเวลา กายเวทนาจิตธรรมที่เกิดขึ้นก็พิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปช้าๆให้เรารู้เราเห็นในธรรมชาติของเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธจนลมหายใจละเอียดขึ้นพุทโธจนพุทโธรวมกับลมหายใจเรามีแค่ลมหายใจที่เป็นพุทโธสติรู้เมื่อใจของเราสงบ
ดิ่งนิ่งเฉยว่างเหมือนก้อนน้ำแข็งตกไปในแก้วน้ำภาชนะใสแก้วน้ำที่เป็นภาชนะที่ใสมีน้ำใสอยู่จิตดิ่งเหมือนน้ำแข็งก้อนตกลงไปที่ก้นสุดท้ายจิตก็รวมกับกายของเราสภาวะธรรมก็เป็นแบบนั้นมองไปก็ไม่เห็นแก้วที่เป็นภาชนะมองไปก็ไม่เห็นน้ำในภาชนะมองไปก็ไม่เห็นน้ำแข็งในน้ำที่อยู่ในภาชนะนั้นความสงบมันก็เป็นแบบนั้นเมื่อจิตที่สงบแล้วสภาวะธรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นจิตจากสมถะก็ยกสู่วิปัสสนานั่นเองสติจะเป็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาก็เห็นสมควรกับเวลาในการประพฤติปฏิบัติให้เราทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมค่อยๆถอนจิตขึ้นมาไว้ที่กายของเราเราหลับตาอยู่แต่เห็นกายของเราในปัจจุบันกายสงบระงับเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีให้เรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ในเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายของเรากับใจของเราให้เราพิจารณารู้เห็นกับสภาวะธรรมในปัจจุบันของเรากายเวทนาจิตธรรมของเราในปัจจุบันเห็นกายเห็นใจรู้กายรู้ใจของเราแล้วก็ทำความรู้สึกตัวมีสติอยู่ที่มือทั้งสองข้างของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาช้าๆหลับตาแต่เห็นในอิริยาบถที่เปลี่ยนแปลงไปค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณาเวทนาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถเวทนาทางกายเป็นอย่างไรเวทนาทางใจเป็นอย่างไรเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นอุเบกขาเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปพิจารณาตั้งแต่เราเริ่มจนถึงปัจจุบันตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดุจโพธิ์ตูมที่กลางหน้าอกของเราค่อยๆเคลื่อนมือมาประกบเป็นรูปดอกโพธิ์ตูมที่กลางหน้าอกของเราให้เรานึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราให้เรานั้นมีโอกาสได้ตั้งใจได้ทำได้ประพฤติปฏิบัติ
จนเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในเร็ววันน้อมเราเรื่องถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงในรัชกาลที่9พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์บุพการีของเราให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปอุทิศให้บรรดาสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาได้ร่วมอนุโมทนาบุญหรือรับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิเดี๋ยวพากันตั้งใจแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนด้วยนะครับที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่โยมนั่งกันสงบมากๆจนอาตมาไม่กล้าออกจากสมาธิจริงๆว่าจะออกแล้วแต่โยมยังนั่งนิ่งอยู่โยมไม่ได้นั่งหลับใช่ไหมครับโยมบางคนเมื่อกี้ตอนบอกว่าเห็นสมควรกับเวลาจะออกจากสมาธิโยมบางคนก็เหมือนกับถอนหายใจรอคำนี้มานานมีใครรอคำนี้ไหมโยมไม่มีใช่ไหมอ้าวนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมกายสบายสบายผ่อนคลายนะครับก็เพิ่งออกจากสมาธิจิตมันก็ยังนิ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งลุกไปไหนขออีกสัก20นาทีได้ไหมค่อยลุกหรือใครวันนี้สมาทานเนสัจฉิกังไม่นอนตลอดคืนนี้บ้างสาธุอาตมาก็อยากจะสมาทานเหมือนกันเนาะแต่ว่ามีวัยหนุ่มผ่านไปแล้วร่างกายต้องการการพักผ่อนไม่มีอะไรโยมวันนี้พอดีไม่ได้นอนกลางวันไปนอนตอนบ่ายๆอ่ะอาตมาเมื่อสักวันที่15ค่ำเดือน3อาตมาเล่าเรื่องของครอบครัว2ครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่เป็นชาวพุทธ
ทั้งหมดก็คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีกับนางสุชาดาสองครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่ทำให้ลูกๆเป็นคนดีเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดวันนี้จะมาเล่าเรื่องของครอบครัวหนึ่งสองครอบครัวเหมือนกันสงสัยวันนี้ถ้ามาอีกสัก5 คนนี้จะเล่าไม่จบครอบครัวของสองครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ครอบครัวคนไม่ดีกับครอบครัวคนดีครอบครัวแรกเป็นครอบครัวของธนันเศรษฐีธนันเศรษฐีนั้นก่อนจะเป็นเศรษฐีเป็นลูกจ้างของสุมนเศรษฐีเหตุการณ์เกิดที่กรุงราชคฤห์นะครับกรุงราชคฤห์นี้มีกษัตริย์ชื่อพระเจ้าพิมพิสารอาตมาเป็นคนโลภโยมเอ้ยจริงๆถ้าอาตมาเอาของที่โยมถวายแล้วไปตั้งเป็นเซเว่นข้างๆลานธรรมโยมจะไปอุดหนุนไหมแต่ก่อนนั้นธนันเศรษฐีชื่อว่านายปุณณะนายปุณณะเนี่ยเป็นคนงานในบ้านของสุมนเศรษฐีที่กรุงราชคฤห์ปรากฏว่านายปุณณะเนี่ยนะครับเป็นคนใจบุญมีภรรยา1 คนแล้วก็ลูกสาว1 คนปรากฏว่าเป็นคนงานเป็นคนงานที่ขยันเป็นชาวพุทธมีอยู่วันหนึ่งพระสารีบุตรท่านเข้านิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติคือการทำสมาธิดิ่งในการขออภัยโยมในการพิจารณานะครับท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับท่านเข้านิโรธสมาบัตินะครับเข้า3 วัน 7 วัน 5 วัน 15 วันเผอิญวันนั้นเป็นวันหยุดของนายปุณณะนายแล้วก็กลับไปที่บ้านไปไถนาทํานากําลังไถนาอยู่พระสารีบุตรเองออกจากนิโรธสมาบัติตอนเช้าก็ออกจากสมาบัติเสร็จก็เดินภิกขาจารย์คือเดินบิณฑบาตในปุณณะตอนเช้าๆเนี่ยชาวนาส่วนใหญ่ใครเคยเป็นชาวนาไหมใครไม่เคยเป็นชาวนาบ้างยกมือสิครับมั่นใจนะไม่เคยเป็นชาวนาชาติที่แล้วอาจจะเกิดเป็นชาวนาก็ได้นะใครจำชาติที่แล้วได้บ้างอาตมาก็จำไม่ได้แต่ว่าปู่ย่าตายายอาตมาเป็นชาวนาอาตมาจำได้เพราะนั้นอาตมาก็เป็นลูกหลานชาวนาเขาก็จะไถนาตอนเช้าๆเพราะสายแดดแรงไถอีกทีก็ประมาณช่วงบ่ายๆแดดร่มปรากฏนายปุณณะก็ไถนาอยู่เห็นพระสารีบุตรเดินถือบาตรมามีร่างกายผ่องใสก็อยากทำบุญนึกอะไรไม่ออกเพราะเมียยังไม่เอาอาหารมาส่งออกมาจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแต่มีน้ำสะอาดสำหรับล้างหน้ามีไม้สีฟันสมัยก่อนเขาเป็นไม้คนทาที่เขามาทุบสำหรับใช้สีฟันเป็นไม้สมุนไพรไม้ข่อยปัจจุบันนี้ก็ไม้ข่อยก็ใช้ได้ก็เลยตั้งใจเลยเอาไปถวายเอาของตัวเองไปถวายมีแค่เนี้ยเอาไปถวายแล้วก็ตั้งใจว่าไม่เป็นไรวันนี้ฉันเอาของที่มีถวายแม่แต่เสียดายถ้าได้อาหารถวายด้วยพระคุณเจ้านั้นอดอาหารมาหลายวันน่าจะได้กาแฟสักถาดหนึ่ง มีโยมจะกดดันอาตมาโ
กดดันอาตมาด้วยกาแฟคิดว่ากาแฟแก้วนี้ทําให้อาตมาสามารถเนรสชิกพร้อมโยมได้โยมคิดผิดอาตมาเป็นโรคกินกาแฟแล้วหลับโยมเพราะนั้นกาแฟแก้วนี้ทําอะไรเราไม่ได้ไม่เชื่อเดี๋ยวฉันให้ดูแล้วก็จะไปหลับที่กุฏิทีนี้ปรากฏว่าปุณณะเสร็จปุณณะนายปุณณะน่ะคิดเหมือนภรรยาเลยภรรยากําลังเอาอาหารเช้ามาส่งสามีก็เดินเห็นพระสารีบุตรเดินมาแต่ไกลก็โอ้วันนี้โชคดีจริงๆทุกวันน่ะเห็นพระแต่ไม่มีของถวายบางวันมีของถวายแต่พระก็บิณฑบาตไปแล้ววันนี้โชคดีจริงๆมีอาหารมาถวายไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปบ้านทําอาหารมาให้สามีใหม่ก็จัดการเอาอาหารถวายเป็นอาหารบิณฑบาตใส่บาตรพระสารีบุตรพระสารีบุตรรับแล้วก็อนุโมทนานางก็อธิษฐานว่าด้วยบุญกุศลนี้ถ้าเป็นไปได้อยากจะพ้นความยากจนจริงๆแล้วนางก็รีบกลับไปที่บ้านไปทำอาหารมาถวายมาให้สามีใหม่ไม่ได้ถวายสามีสามีรอจนสายแดดแรงภรรยายังไม่มาก็เลยพักคันไถไปนอนโคนต้นไม้พอภรรยามาก็คนโมโหหิวอะเนาะก็หน้าบึ้งแต่จิตมันยังเป็นกุศลอยู่ภรรยาบอกพี่อย่าเพิ่งว่าน้องน้องเอาอาหารชุดแรกถวายพระคุณเจ้าที่เดินบิณฑบาตสามีฟังก็โอ้ใช่องค์นั้นองค์นั้นหน้าตาอย่างนี้ไม่ออกใช่เมื่อกี้พี่ก็ถวายน้ําล้างหน้ากับไม้สีฟันท่านเหมือนกันท่านเพิ่งออกจากสมาธิมาเราสองคนนี่ใจตรงกันเห็นไหมโยมคนเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายเป็นคนคนเดียวกันในนิตินัยพฤตินัยก็ต้องอย่างสองคนนี้มีใจตรงกันปรากฏนายปุณณะก็ทานอาหารพร้อมกับภรรยาพอนั่งหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนก็หลับไปหลับไปตื่นมาบ่ายๆนายปุณณะตื่นก่อนเพราะนายปุณณะหนุนตักภรรยาหลับภรรยาพิงต้นไม้สามีสวีทมากหนุนภรรยาหลับเห็นคันไถแล้วก็มีขี้ไถที่มันดินมันขึ้นมากลายเป็นทองคําก็บอกเธอไอ้ดินที่เราไถขึ้นมามันเป็นทองคําภรรยาบอกตาลายหรือเปล่าก็ไปพิสูจน์เป็นทองคําจริงๆปรากฏว่านายปุณณะบอกมันไม่ใช่ทองที่เราควรจะครอบครองเอาไปถวายพระราชาดีกว่าไปถวายพระเจ้าพิมพิสารดีกว่าก็เลยเอาไปถวายพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็บอกอ้าวถ้างั้นก็ให้ทหารมาขนพวกบรรดาราชบุตรที่มาขนของก็บอกว่าอุ้ยพระราชาเรานี่มีบุญนะเนี่ยบุญของพระราชาได้ทองคํามาพอพูดแค่นี้เสร็จทองคํามันกลับกลายเป็นดินราชบุตรก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารไอ้ทองที่ให้มาขนมันกลายเป็นดินพระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นเป็นพระโสดาบันแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่บุญของท่านก็บอกเอาใหม่พวกเองไปขนแล้วบอกว่านี่เป็นบุญของนายปุณณะปรากฏบรรดาราชบุตรก็ไปขนมาเต็มเลยโยมเต็มลำเกวียนเป็นร้อยเล่มเกวียนมากองไว้ที่กลางเมืองแล้วก็พูดว่านี่เป็นบุญของนายปุณณะดินก็กลายเป็นทองเหมือนเดิมเศรษฐีก็บอกว่านี่เป็นบุญของเธอปุณณะเราขอตั้งเธอเป็นเศรษฐีให้ชื่อว่าธนันเศรษฐีเป็นเศรษฐีหนึ่งในห้าเศรษฐีของกรุงราชคฤห์มีสุมนเศรษฐีราชคฤห์เศรษฐีแล้วก็ธนันเศรษฐีปรากฏว่าธนันเศรษฐีก็มีลูกสาวชื่ออุตตราวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเศรษฐีก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามารับอาหารที่บ้านเป็นเวลา7 วันพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมจนทั้ง3 คนสามีภรรยาลูกสาวสำเร็จเป็นพระโสดาบันราชคฤห์เศรษฐีเองก็มีจิตใจในการทำบุญทำกุศลก็เห็นว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่มีบุญ
เพราะคนทั้งบ้านรู้จักการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็มาสู่ขอนางอุตราลูกสาวของธนันเศรษฐีไปเป็นลูกสะใภ้ปรากฏว่าลูกชายของตัวเองไม่ใช่คนธรรมะธรรมโมนางอุตรานั้นเป็นโสดาบันแล้วไปแต่งงานกับคนที่ไม่มีศรัทธาในพระศาสนานางก็รู้สึกว่าแย่เหลือเกินแต่ลูกกตัญญูพ่อแม่ให้แต่งก็แต่งจนกระทั่งนางรู้ว่าสามีนั้นหลงไหลในกามคุณห้ากามคุณห้ามีอะไรบ้างโยมมันออกไปแล้ว50ไม่ได้ใบหวยมันออก05กามคุณ5ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีความยินดีพอใจเกิดธรรมารมณ์ขึ้นชอบในรูปชอบในรสชอบในกลิ่นชอบในเสียงชอบในสัมผัสยึดอยู่ในกามคุณ5โยมเป็นไหมใครไม่มีกามคุณ5ในตัวบ้างใครชอบกลิ่นบ้างกลิ่นน้ำหอมอ่ะใครชอบรูปบ้างไปซื้ออาหารโยมเห็นรูปก่อนหรือว่ากลิ่นเคยเป็นไหมแต่พอรับรู้รสแล้วเป็นยังไงไม่อร่อยอย่างที่คิดนั่นคือกามคุณ5นางก็เลยบอกพ่อขอเงิน 15,000 กหาปณะบอกพ่อตัวเองนะธนันเศรษฐีพ่อถามว่าจะไปทำอะไรจะไปจ้างหญิงงามเมืองมาให้อยู่กับสามีเพราะทุกๆปีนางจะถือศีลอุโบสถในวันเข้าพรรษาทุกๆครั้งประมาณ8อุโบสถแต่มาอยู่กับสามีเนี่ยไม่มีโอกาสเลยเพราะสามีไม่มีคนศรัทธาไม่ได้เป็นคนศรัทธาในพระศาสนาปรากฏว่านางก็เลยไปจ้างหญิงงามเมืองอันดับหนึ่งของกรุงราชคฤห์ก็คือนางสิริมานางสิริมานั้นมีแม่ชื่อนางสารวดีซึ่งเป็นหญิงงามเมืองเหมือนกันนางสารวดีนั้นเป็นหญิงงามเมืองมีลูกสองคนลูกคนแรกเป็นผู้ชายเอาไปทิ้งที่ป่าช้าราชกุมารอภัยกุมารเก็บไปเลี้ยงต่อมาได้เป็นหมอประจำตัวของพระพุทธเจ้าชื่อว่าหมอชีวกโกมารพัทลูกคนที่สองเกิดเป็นหญิงก็เลยตั้งใจฝึกให้เป็นหญิงงามเมืองสมัยก่อนหญิงงามเมืองก็คือผู้หญิงที่พระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินแต่งตั้งให้เป็นคนรับบ้านรับเมืองรับแขกบ้านแขกเมืองนั่นเองมีค่าตัวแพงพอสมควรคือ 1,000 กหาปณะนางสารวดีนั้น100กหาปณะนางสิริมาลูกสาวมีค่าตัว 1,000 กหาปณะนางอุตราก็เลยไปบอกกับคุณสามีว่าคุณสามีอีฉันเป็นเมียหลวงอนุญาตให้คุณมีเมียน้อยได้15วันเป็นหญิงงามเมืองอันดับหนึ่งของกรุงราชคฤห์เลยคุณจะเอาไหมโยมว่าเอาไหมสามียอมไหมโยมโอ้โหปกติหนีเที่ยวก็แย่แล้วนี่ภรรยาจัดมาเลยโยมจัดเต็มหญิงงามเมืองอันดับหนึ่งค่าตัววันละ 1,000 กหาปณะ 1,000 กหาปณะก็ประมาณเป็นหลักล้านในปัจจุบันปรากฏว่ายินดี15วันนางอุตราก็เลยถือศีล15วันเลยเหมือนโยมตั้งใจสมาทานศีล15วันมีไหมใครสมาทาน15วันไม่มีใช่ไหมวันเดียวฉันก็จะตายอยู่แล้วคอพับคออ่อนหมดเมื่อเช้านั่งฉันข้าวยังจะหลับอยู่เลยง่วงปรากฏว่านางอุตราก็สบายใจทุกวันตอนเช้าๆตื่นมาก็ทำอาหารเลี้ยงพระฟังธรรมสามีก็นางอุตรานี่สมัยก่อนพ่อก็เป็นคนงานแม่ก็เป็นคนใช้สงสัยคงจะมีนิสัยคนใช้ติดตัวมาก็เลยลงมือทำอาหารเองบ่าวไพร่ก็มีตั้ง500
ไม่ใช้บ่าวไพร่ทำเอาบ่าวไพร่เป็นลูกมือตัวเองลงมือทำอาหารถวายพระตั้ง500รูปทำทุกๆวันสามีก็ยืนอยู่ที่ระเบียงเห็นภรรยาทำอาหารอยู่ข้างล่างวันนั้นเป็นวันสุดท้ายพอดีวันที่จะครบสัญญา15วันสามีมองลงมาที่นางอุตราแล้วก็ยิ้มยิ้มเยาะเย้ยยิ้มในใจคิดเยาะเย้ยนางอุตราก็มองสวนขึ้นไปเห็นสามียิ้มให้นางก็ยิ้มตอบและคิดในใจว่าเฮ้ยสามีฉันเป็นคนกินของเก่ากินแต่บุญเก่าบุญใหม่ไม่ทำเลยทำยังไงเนาะสามีฉันถึงจะออกจากความโง่เขลาตรงนี้ได้ผู้ชายก็ยิ้มให้ผู้หญิงก็ยิ้มตอบมีคนหึงโยมใครหึงนางสิริมานางถูกจ้างมา15วันมาเป็นคุณนายเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งประจำบ้านเพราะว่าภรรยาหลวงนั้นถือศีลนางก็เข้าใจว่าความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในตัวของเจ้าของบ้านเกิดขึ้นกับนางแล้วก็เกิดความหึงหวงคิดว่าสองคนคงยิ้มให้กันยังมีเสน่หาต่อกันนางก็หึงจนลืมตัวเลยรีลงมาจากระเบียงเลยนางอุตรากำลังต้มยำรสแซ่บเลยโยมหม้อกำลังเดือดพุดๆเลยนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดกำลังส่งกลิ่นหอมเลยเตรียมใส่กุ้งเตรียมใส่หมูหมากาไก่แล้วล่ะเนาะโยมนึกถึงกลิ่นต้มยำหอมไหมต้มยำทะเลนะต้มยำน้ำข้นด้วยปรากฏว่านางสิริมาลงมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยหึงหึงลมออกหูไม่พอหึงจนลืมตัวว่าฉันไม่ใช่เจ้าของบ้านนะยายอุตลาเนี่ยเป็นคนจ้างฉันมาฉันแค่เป็นลูกจ้างนั่นก็ไม่ใช่สามีฉันเป็นแค่ชั่วคราวนางก็ยกหม้อโยมหม้อร้อนๆเลยนะกำลังเดือดเทราดนางอุตลาลืมตัวชั่วขณะนางอุตลาเห็นนางสิริมาลงมายกหม้อฉันโดนแน่นางก็ไม่คิดสู้นางคิดไว้ในใจว่าถ้าฉันเป็นถ้าเธอเป็นเจ้ากรรมในเวรของฉันฉันก็ขอโหสิกรรมให้กับเธอกรรมนั้นก็ต้องหมดไปแต่ถ้าฉันไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรของเธอเธอก็คงไม่เป็นอะไรฉันก็จะไม่โกรธเธอในการกระทำของเธอขอให้กรรมนั้นจงเป็นอโหสิกรรมเธอก็เข้าสมาธิน้ำนั้นหยดลงบนตัวของนางอุตราน้ำเดือดเดือดเหมือนกับน้ำที่ไหลลงบนใบบัวใบบัวที่หยดน้ำไม่เกาะน้ำก็ไหลลงไปที่พื้นบรรดาคนงานอยู่รอบๆตัวนางอุตราก็ตกใจเลยเฮ้ยยายคนนี้จ้างมาอยู่กับคุณผู้ชายอยู่ดีๆเอาหม้อร้อนๆที่มีน้ำเทราดคุณนายก็รีบเข้าไปจับตัวหมายจะทำร้ายปกป้องเจ้านายตัวเองนางอุตราบอกไม่ต้องไม่ต้องฉันไม่ได้เป็นอะไรบุญท่านรักษานางสิริมาตั้งสติได้นึกขึ้นได้เฮ้ยฉันไม่ใช่เจ้าของบ้านนี่ฉันจะไปหึงหวงเขาทำไมก้มลงจะกราบขอโทษนางอุตราบอกไม่ต้องขอโทษฉันหรอกเธอไม่ต้องขอโทษฉันแต่ขอให้เธอไปขอโทษกับพ่อของฉันนางสิริมาก็ถามว่าพ่อของนายหญิงคือใครเจ้าคะก็คือพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จมานางอุตราก็พานางสิริมาเข้าไปกราบแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังพระพุทธองค์ก็บอกว่าอุตราจะคิดอย่างไรอุตราก็บอกว่าคิดว่าเธอนั้นได้เข้าใจถึงบุพกรรมต่างๆและสิริมาล่ะรู้สึกยังไงรู้สึกผิดรู้สึกผิดพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราให้อภัยกับการทำผิดของเธอเพราะเธอรู้สำนึกผิดแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมทำง่ายๆแค่สี่อย่างโยมลองจำนะเผื่อจะเอาไปใช้ได้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมต่อนางสิริมาแค่สี่ประโยคจนนางสิริมาสำรู้
พระองค์ทรงแสดงธรรมว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความตรณีด้วยการให้พึงชนะคำไม่จริงด้วยความจริง พระองค์ทรงแสดงธรรมสี่อย่างสี่ข้อพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความอะไรนะโยม คือมันจะหมดเวลาแล้วไงกาแฟก็ยังไม่ได้กินมันจะหายร้อนพึงชนะอะไรนะข้อที่สอง พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดี พึงชนะความตรณีด้วยการให้พึงชนะอะไรข้อสุดท้ายลืมอีกแล้วอะไรนะคำอะไรนะคำไม่จริงด้วยคำจริงจำได้ไหมแต่มาแกล้งลืมเท่านั้นแหละแหมจมตกใจนึกว่าอัลไซเมอร์กินซะแล้วพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความตรณีด้วยการให้พึงชนะคำไม่จริงด้วยความจริงพระองค์ทรงชี้สี่อย่างนี้ให้นางสิริมาฟังนางสิริมาเข้าใจว่าทำไมนางอุตราถึงไม่เป็นอันตรายทำไมนางสิริมาถึงไม่โต้ตอบตนเองแล้วตนเองควรวางตัวเองอยู่ในฐานะอะไรนางก็สำเร็จเป็นพระโสดาบัน แล้วนางก็ต่อยอดทำให้พระภิกษุในสำนักสำเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อนางตายไปแล้วศพนางทำให้พระบรรลุธรรมเท่านั้นยังไม่พอนางเป็นวิญญาณเมื่อเราตายไปรูปเวทนาสัญญาสังขารหายไปเหลือแต่วิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารหายไปเหลือแต่วิญญาณนางเอาวิญญาณมาพิจารณาร่างของนางฟังธรรมพระพุทธเจ้า ขณะที่แสดงให้พระภิกษุที่หลงในรูปรสกลิ่นเสียงภิกษุรูปนั้นเป็นโสดาบันนางสำเร็จเป็นพระอนาคามีสองครอบครัวครอบครัวของนางสิริมาเกิดจากความเป็นหญิงงามเมืองครอบครัวของนางอุตตราเกิดจากครอบครัวที่ใฝ่ในธรรมพระองค์ทรงแสดงธรรมสี่ประโยคพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ อะไรเรียกว่าความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีอะไรเรียกว่าความดีพึงชนะความตรณีด้วยการให้อะไรเรียกว่าการให้พึงชนะคำไม่จริงด้วยความจริงอะไรที่เป็นความจริงให้โยมพิจารณาดูคืนนี้อย่าได้หลับได้นอนพิจารณาสี่ข้อนี้สาธุ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุโอเคเนาะโยมนะนั่งอย่าไปไหนนะพิจารณาให้ออกนะใครพิจารณาไม่สำเร็จอย่าลุกไปไหนแต่อาตมาพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่ลุกของมันจะท่วมตัวอาตมาเอวังนะโยมนะอู้ อ๋อโชคดีมีผ้าขาวโยมไปเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้โยมเดี๋ยวท่านหลวงพ่อสุรัตน์ท่านจะมาแสดงธรรมต่อ ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็อย่าเลยไปไหนนะห้องน้ำอยู่แค่ไม่เกิน25ก้าว